วัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับทางช่อง Bangkok TV นะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามรับชมรายการสดของเรานะครับท่านมาพบกับอาจารย์สองพลิกชีวิตเช่นเคยนะครับทุกเช้าวันจันทร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ปลายสัปดาห์นะครับเป็นวันจันทร์ของปลายเดือนนะครับวันนี้วันที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2558แล้วนะครับอีก 2-3 วันนะครับก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเดือนตุลาก็จะมาพบกับทุกท่านนะครับเวลาเร็วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับไม่เหลืออีกประมาณสัก3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็จะสิ้นปีนะครับก็จะเฉลิมฉลองปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ขอเป็นพลังและกำลังใจนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมรายการของเรานะครับได้มีพลังมีกำลังใจพลังในกายนะครับในการทำงานนะครับในการดำรงชีวิตนะครับต่อสู้กับชีวิตนะครับให้เจอแต่สิ่งดีสิ่งงามสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตตลอดไปนะครับวันนี้เบรกแรกนะครับเช้าแรกนะครับเรื่องอาจารย์จะมาเล่าเรื่องนะครับเป็นอาจจะเป็นเกร็ดความรู้เป็นสาระนะครับเกี่ยวกับพลังของตัวเลขนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้วิเคราะห์นะครับได้พิสูจน์นะครับพลังของตัวเลขกับอาจารย์นะครับพลังของตัวเลขวันนี้นะครับอาจารย์นะครับจะมาเล่าวิเคราะห์นะครับในเรื่องของพลังตัวเลขที่บันทึกไว้นะครับในพระพุทธศาสนาของเรานะครับวิเคราะห์พลังตัวเลขที่บันทึกไว้ในพุทธประวัตินะครับเราพุทธศาสนิกชนนะครับก็ถือว่าเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นสิ่งสูงสุดนะครับของพวกเราชาวพุทธนะครับชาวพุทธทุกคนนะครับก็นะครับให้ความเคารพนับถือนะครับต่อพระรัตนตรัยนะครับก็มีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นะครับพระพุทธนะครับก็หมายถึงตัวแทนหมายถึงพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดานะครับของศาสนาของเรานะครับในตำนานนะครับในตำนานที่บันทึกเรื่องราวไว้นะครับก็นะครับจะบอกตอนสมัยพุทธกาลนี้นะครับก็เป็นสมัยพระพุทธองค์นะครับองค์ที่4ก็คือพระพุทธเจ้าสมณโคดมนะครับสมัยในที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะครับก็นะครับจะมีตำนานบันทึกไว้นะครับมีสมัยกับกันนี้ก็จะมีพระพุทธองค์นะครับ5พระองค์นะครับก็เริ่มตั้งแต่องค์พระองค์แรกนะครับก็พระพุทธองค์พระพุทธเจ้ากกุสันทะนะครับพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าโคตมะนะครับสมัยของเรานะครับแล้วก็ถ้าผ่านพุทธศักราช2500 2,500 เป็นต้นไปแล้วนะครับก็จะมีตามพุทธคำพุทธทํานายนะครับคำทํานายไว้นะครับก็จะมีพระพุทธพระศรีอริยเมตไตรนะครับก็ท่านพระองค์ก็จะมาโปรดนะครับพี่น้องมวลมนุษย์นะครับของชาวโลกของพุทธศาสนิกชนของเรานะครับในเรื่องของนะครับอาจารย์จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของพลังเลขหรือตัวเลขที่เกี่ยวกับตำนานที่บันทึกไว้นะครับก็นะครับสมัยเป็นอาจารย์จะวิเคราะห์พลังนะครับที่บันทึกไว้ของพุทธประวัตินะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลนะครับก็สมัยของนะครับ80ปีก่อนพุทธศักราชนะครับก็พลังเลขของ80ปีนะครับเลข80นะครับก็จะเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับท่านพระท่านก่อนท่านจะผนวดนะครับก่อนท่านที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระศาสดาโลกของพุทธศาสนิกชนของเรานะครับท่านประสูติทันทีนะครับท่านก็เดินย่างก้าวนะครับในพุทธประวัตินะครับท่านพระองค์นะครับทรงย่างก้าว7ก้าวนะครับพลังของเลข7นะครับเลข7พลังเลข7ก็เป็นพลังของการเดินทางนะครับดาการเดินทางนะครับพระองค์นะครับตัสรู้นะครับเมื่อพระชนมายุได้35พรรษานะครับพลังเลข35นะครับก็จะเป็นพลังของความแน่วแน่ตั้งใจนะครับเป็นพลังของแน่วแน่ตั้งใจนะครับ
เด็ดเดี่ยวตั้งมั่นนะครับพระองค์จึงค้นพบสัจธรรมนะครับตรัสรู้ด้วยพระองค์เองได้นะครับพระองค์นั้นนะครับได้เสด็จปรินิพพานนะครับดับขันธปรินิพพานนะครับเมื่อพระชนมายุได้80พรรษานะครับแล้วก็เริ่มเป็นนะครับนับนะครับทางพุทธศาสนิกชนก็จะเริ่มนับนะครับพุทธศักราช1เป็นต้นมาหลังจากพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพานไปนะครับปัจจุบันก็พระองค์นะครับได้ดับขันธปรินิพพานไปนะครับ2558ปีล่วงมาแล้วนะครับพลังนะครับที่บันทึกไว้นะครับในบทเจริญพระพุทธคุณนะครับได้บันทึกไว้ว่านะครับพระคุณนะครับพระคุณของบิดามารดานะครับพระคุณของสิ่งต่างๆที่บันทึกไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาเล่าให้ท่านวิเคราะห์นะครับมาฟังกันนะครับพระคุณของคุณพ่อนะครับคุณพ่อพระคุณ21นะครับพระคุณของแม่นะครับมารดาพระคุณ12นะครับพระคุณของแม่โพศพนะครับ39พระคุณของพระพุทธเจ้า56นะครับพระคุณของพระธรรมเจ้า38พระคุณของพระสังฆเจ้า14คุณแม่ธรณี21นะครับคุณพระแม่คงคา12คุณพระเพิง6คุณพระพาย7คุณอักษร41คุณอัคระ33คุณพระอาจารย์10ทิศนะครับคุณพระอุปัชฌาย์คุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาสาสคุณอัศวาทคุณปัสวาทคุณมิตรสวาทคุณณดวงแก้วทั้ง3ประการนะครับณดวงแก้ว3ประการก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์คุณศีล5นะครับศีลของนะครับพวกเราพุทธศาสนิกชนทั่วไปนะครับคุณศีล8นะครับคุณศีล10นะครับคุณศีล227ข้อก็เป็นศีลคุณศีลของพระสงฆ์ของเรานะครับคุณมรรค4คุณผล4นะครับคุณนิพพาน1นะครับก็จึงรวมเป็นคุณพระนวโรกุตตรธรรมด้วยนะครับฉะนั้นนะครับพลังเลขนะครับที่อาจารย์เคยประสบการณ์โดยตรงนะครับที่แนะนำนะครับได้แนะนำนะครับแนะนำลูกศิษย์ไปนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ตนเองด้วยนะครับก็เวลานะครับเราได้สังคมไทยของเรานะครับก็จะสอนในเรื่องของการความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระมีพระคุณนะครับครับเวลานะครับท่านที่นะครับยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับเวลาท่านจะให้เกิดพลังนะครับเกิดพลังในการทำให้กิจการการเงินหรือชีวิตท่านนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับท่านเวลาท่านอุปถัมภ์อุปถัมภ์นะครับคุณพ่อนะคุณแม่หรือให้เงินท่านนะครับใช้จ่ายหรือนะครับแบ่งเงินเดือนของเราที่เราทำงานให้ท่านนะครับอาจารย์เคยพิสูจน์ด้วยตนเองนะครับลองดูนะครับครับคุณพ่อนะครับ21นะครับอาจารย์ก็จะให้คุณพ่อนะครับครั้งละนะครับไม่210บาทนะครับก็2,100นะครับ21,000อย่างเงี้ยครับก็เป็นพลังคุณแม่12นะครับก็นะครับเราอาจจะมีไม่มากก็นะครับมอบให้คุณแม่120บาทนะครับ100,212บ้างนะครับก็เป็นพลังนะครับเป็นพลังที่ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยในการอนุเอพรของเราด้วยนะครับให้เวลาเรานะครับมอบนะครับมอบเงินมอบปัจจัยให้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นการที่แสดงความกตัญญูกตเวทิตาด้วยนะครับแต่ถ้าเราเกี่ยวพันกับตัวเลขนะครับในนี้ด้วยก็ลองทำดูนะครับเผื่อนะครับมันจะเกิดอะไรที่อัศจรรย์กับท่านได้นะครับส่วนพลังของวันเกิดนะครับวันเกิดนะครับวันเกิดของเรานะครับก็จะมีพลังของแต่ละวันนะครับก็จะมีคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะมีพลังเลข6นะครับฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเลข6พลังเลข6คือพลังของความสวยงามนะครับพลังแห่งความสวยงามนะครับพลังของกับความสะอาดนะครับฉะนั้นนะครับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับอะไรเกี่ยวกับพันกับเลข6นะครับแล้วควรที่จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสมมุติว่านะครับนั่งนะครับสมัครนั่งเวลาผ่านทางด่วนนะครับเข้าช่อง6ครับผมคนท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็จะเสริมความเป็นมงคลหรือทำให้เราอาจจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับในวันนั้นได้นะครับเลข6คือเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับส่วนวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็พลังของนะครับวันจันทร์ก็พลัง15นะครับ15ฉะนั้น15ก็เป็นเลขของนะครับเลขของพลังของความสวยงามเหมือนกันนะครับความสวยงามนะครับฉะนั้น
อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวพันกับเลข15นะครับก็จะเป็นเลขมงคลนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับส่วนวันอังคารนะครับวันอังคารเลข8นะครับเลข8คือเลขพระราหูนะครับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับเลขหรือพลังตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับเลข8นะครับก็นะครับจะเสริมนะครับเสริมความเป็นมงคลนะครับเสริมพลังโชคนะครับเสริมความเป็นมงคลให้แก่ท่านที่เกิดวันอังคารนะครับส่วนวันพุธนะครับวันพุธนะครับพลังเลข17นะครับ17เลข17คือเลขของกำลังของพระราหูเช่นกันนะครับแต่บุคคลใดก็ตามแต่ถ้ามีเลข17นะครับในพรหมชาตินั้นบุคคลนั้นจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับจะทำกิจการงานใดก็จะประสบความสำเร็จนะครับเจริญรุ่งเรืองหรือนะครับมีคนค้ำอุปถัมภ์นะครับมีคนส่งเสริมนะครับซัพพอร์ตเรานะครับตลอดเวลานะครับไปไหนก็ไม่อดตายนะครับไปไหนก็ถ้าจะทำอะไรก็เหมือนกับคล่องจะง่ายนะครับนี่คือเลข17พลัง17ของคนเกิดวันพุธนะครับพลังของพฤหัสก็คือ19นะครับ19พฤหัสดวงพฤหัส19 19ก็คือเลขพลังของผู้ยิ่งใหญ่นะครับผู้ยิ่งใหญ่แต่คนพลัง19นั้นนะครับส่วนใหญ่คนเกิดวันพฤหัสนะครับเวลาตามประสบการณ์อาจารย์ที่อาจารย์นะครับตรวจเช็คดวงชะตามานะครับก็จะแนะนำให้นะครับคนเกิดวันพฤหัสที่มีพลัง19นั้นนะครับไม่ควรที่จะใช้นามสกุลของนะครับของถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรใช้นามสกุลของสามีนะครับก็ควรจะใช้นามสกุลเดิมของเรานะครับแต่จดทะเบียนกันได้นะครับเพื่อที่จะลดพลังของความเป็นม่ายอย่าร้างโสดได้นะครับให้อยู่กับชีวิตครอบครัวอยู่กับครอบครัวมีความสุขนะครับพลังของวันศุกร์นะครับวันศุกร์พลัง21นะครับฉะนั้นเลข21ก็คือเลขโชคของคนเกิดวันศุกร์นะครับพลัง21 21เป็นพลังที่เกิดอะไรกับชีวิตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับฉะนั้นส่วนใหญ่คนวันศุกร์นะครับก็จะเกิดทำอะไรเวลาจะทำอะไรก็ตามแต่นะครับก็จะเกิดอะไรแบบสุดโต่งนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับแต่ถ้านะครับทำอะไรแบบชักช้านะครับก็จะนะครับมีความเชื่องช้าหรือมีความเชื่องช้ามีความที่อึดอัดนะครับมี2ความสุดโต่งก็คือทั้งอึดอัดสุดๆเลยแล้วก็ความเกิดอะไรขึ้นกับรวดเร็วกับชีวิตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสุดๆเลยนะครับนี่คือเลข21พลังของคนเกิดวันศุกร์นะครับส่วนท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์พลังเลข10นะครับเลข10เป็นเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะครับเลข10นั้นนะครับก็เป็นนะครับตั้งแต่นะครับ1ถึง9นะครับพลังเลข10นั้นนะครับ1ถึง9ก็เลข10เป็นพลังที่มีความสูงสุดของเลข9แล้วนะครับก็จะเป็นเลขหลักเดียวนะครับรวมกันก็จะเป็น1บวก9ก็เป็นเลข10นะครับพลังของเลข10นั้นนะครับแต่เป็นพลังในทางดวงชะตานะครับในประสบการณ์ของอาจารย์นั้นนะครับก็จะเป็นพลังของการเกิดโรคนะครับการเกิดโรคหรือการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับฉะนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับก็ควรจะทำงานที่เกี่ยวพันกับโรคกับความตายนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะครับเป็นทำงานมูลนิธินะครับเกี่ยวกับมูลนิธิที่ช่วยนะครับช่วยในเรื่องของการกุศลสาธารณะนะครับหรือช่วยแบ่งเบานะครับความทุกข์นะครับหรือแบ่งเบาการทำงานการกุศลนะครับให้สังคมนะครับอันนี้คือพลังนะครับที่พลังเลขต่างๆนะครับที่บันทึกไว้นะครับในพระไตรปิฎกนะครับของพระพุทธศาสนานะครับเราชาวพุทธนะครับเรานะครับท่านหลายท่านนะครับเคยอาจจะได้รับชมนะครับรายการของรายการพระพุทธประวัตินะครับพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกนะครับอาจารย์ก็ชอบติดตามนะครับก็เวลาเราติดตามนะครับชมก็จะได้ข้อคิดนะครับได้แนวคิดนะครับได้ก็เรียกว่าได้มีความปลื้มปิติยินดีนะครับมีความสมนัสยินดีมากนะครับสำหรับพระพุทธองค์ของเรานะครับพุทธองค์ของเราท่านทรงประเสริฐสุดที่สุดนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนของเรานะครับท่านเป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นตัวอย่างของเอกมหาบุรุษนะครับของโลกของเราด้วยนะครับครับผมครับนะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่นะครับรับชมรายการอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับท่านที่มีข้อคำถามนะครับที่ท่านจะนะครับ
ติดต่อนะครับหรือจะสอบถามดูดวงกับอาจารย์นะครับอาจารย์สองพลิกชีวิตนะครับรายการสดของเรานะครับรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับก็ท่านก็สามารถที่จะโทรมาได้นะครับร่วมดูดวงสดนะครับท้าพิสูจน์พลังตัวเลขนะครับพลังตัวเลขพลังของความอัศจรรย์ของตัวเลขที่จะสามารถที่จะช่วยนะครับทำนายท่านนะครับและช่วยเป็นไกด์ไลน์เป็นเข็มทิศชีวิตนะครับให้ท่านนะครับในการใช้นะครับจิตวิเคราะห์นะครับใช้สตินะครับในการประกอบพิจารณาในการดำรงชีวิตของตัวท่านนะครับท่านสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์02-255-6853นะครับหรือ02-255-6854นะครับ02นะครับ255-6853แล้วก็02-255-6854ครับหรือท่านจะ SMS นะครับสอบถามได้นะครับที่เบอร์ SMS ของทางรายการที่โชว์ขึ้นหน้าจอทีวีนะครับ476-4115นะครับ476-4115นะครับครับท่านที่สนใจจะตรวจดวงกับอาจารย์นะครับเชิญนะครับเดี๋ยวท่านโทรมาได้หรือส่ง SMS มาได้นะครับอาจารย์จะดูสดให้ท่านนะครับเพื่อที่จะให้ท่านพิสูจน์พลังของตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรานะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการนะครับก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันในช่วงที่2นะครับตอนนี้พักไปชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่ครับขอบคุณครับครับผมครับนะครับพบกันในช่วงที่2นะครับสำหรับการเช็คดวงผ่านจอนะครับออนแอร์นะครับท่านที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหากท่านที่จะสนใจที่จะเช็คดวงพิสูจน์นะครับพลังลึกลับพลังอัศจรรย์ของตัวเลขนะครับท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับ SMS เข้ามาได้นะครับที่เบอร์02-255-6853นะครับและ02-255-6854นะครับหรือ SMS ที่เบอร์476-4115นะครับ476-4115นะครับตอนนี้นะครับมี SMS เข้ามานะครับแล้วก็มีสายจากทางบ้านเข้ามาด้วยนะครับ SMS นะครับท่านแรกนะครับคุณสมพรนะครับเกิดวันจันทร์นะครับที่25มกราคม2531นะครับคุณสมพรเกิดวันจันทร์นะครับครับเดือนมกราคมนะครับ2531นะครับปีมะโรงนะครับจะถามเรื่องของการเงินและครอบครัวนะครับ611โอ้โหครับคุณสมพรครับชะตานี้นะครับควรที่จะนะครับทำกิจการเกี่ยวกับการธุรกิจการค้านะครับเพราะชะตานี้เป็นดวงของการค้าขายนะครับถ้าทำงานเกี่ยวกับการค้าขายนะครับหรือธุรกิจทำธุรกิจนะครับบิสเนสนะครับก็จะประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับแต่ถ้าหากทำงานราชการนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะครับเพราะดวงนี้จะมีชื่อเสียงเกียรติยศนะครับแล้วเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของครอบครัวชีวิตคู่นะครับชีวิตคู่นั้นนะครับคุณสมพรนะครับต้องอย่าใช้นามสกุลของแฟนเหมือนกันนะครับหรือมีกินที่จะแยกกันหย่ากันหรือนานได้แต่งงานได้นะครับฉะนั้นเวลามีคู่ก็จดทะเบียนได้นะครับแต่อย่าใช้นามสกุลของเขาเพื่อแก้ให้เป็นการแก้เคล็ดนะครับเพื่อที่เราเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับส่วนคู่นั้นนะครับบางทีอาจจะแยกกันอยู่เพราะงานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานแยกกันอยู่นะครับก็จะเป็นการนะครับเป็นการที่ช่วยแก้เคล็ดด้วยนะครับนานๆเจอกันทีอาทิตย์หนึ่งเจอกันทีด้วยนะครับอย่างนี้ครับจะเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของครอบครัวนะครับตอนนี้คุณสมพรนะครับเกิด2531นะครับอายุตอนนี้ได้นะครับ27ปีนะครับ27ปี21 22 23 24 25 26 27 28ช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์เจอคู่นะครับหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับก็หรือมีแฟนอยู่แล้วนะครับก็จะมีการใกล้ชิดสนิทกันยิ่งขึ้นนะครับเกณฑ์เจอคู่หรืออีกภาคหนึ่งนะครับคุณสมพรต้องระวังในเรื่องของการเสียคู่ด้วยนะครับหรือแฟนเก่าอาจจะนะครับหรือคนเก่าคนเดิมอาจจะเลิกรางกันไปนะครับหรือมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ได้นะครับก็มีจะมี2แบบนะครับฉะนั้นแต่ทาง
แต่ทางเรื่องของการเงินช่วงนี้นะครับช่วงนี้ระวังเรื่องเสียทรัพย์นะครับอาจจะมีการซื้อของซื้อบ้านซื้อรถนะครับตัดสินใจซื้อสินทรัพย์นะครับสิ่งของต่างๆนะครับก็ระวังการเสียทรัพย์นะครับแต่ถ้าไม่ได้ซื้อนะครับต้องระวังเรื่องของของหายด้วยนะครับของหายด้วยวิธีการแก้ของหายก็คือต้องนะครับเก็บของรักษาไว้ดีๆมีสตินะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะซื้อของซื้อสินทรัพย์นะครับเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการแก้เคล็ดเรื่องของของหายครับตอนนี้นะครับมีสายสดนะครับจากทางบ้านเข้ามานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมครับอาจารย์เรียนสายกับท่านชื่ออะไรครับจารีค่ะครับคุณแม่จารีทองแท้นะครับจำได้นามสกุลหน้าที่คุณแม่ดูให้ลูกสาววันนั้นใช่ไหมครับค่ะครับผมครับคุณแม่ได้ยินชัดไหมครับอยากจะดูแต่ยังไม่ว่างอ๋อครับได้ครับยินดีครับคุณแม่จารีทองแท้นะครับเนาะคุณแม่จารีเกิดวันที่เท่าไหร่ครับในบัตรประชาชนคุณแม่ครับบัตรประชาชนวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อบัตรประชาชนก็ลงมีนาค่ะครับวันที่เท่าไหร่ครับตามบัตรประชาชนครับคุณแม่ครับ20ค่ะ20 20เดือนมีนาคมนะครับพุทธศักราชอะไรครับคุณแม่ครับ2482ค่ะ2482นะครับคุณแม่เป็นคนใต้หรือเปล่าครับคุณแม่ค่ะค่ะค่ะขอโทษนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับนครคนนครนะครับคนนครนะครับคุณแม่ในบัตรประชาชนคุณแม่เป็น20มีนา2482ใช่ไหมครับค่ะใช่หรือเปล่าครับคุณแม่ใช่ค่ะใช่ครับ20มีนาคมนะครับในบัตรประชาชนคุณแม่เป็นวันจันทร์นะครับแต่คุณแม่เกิดวันอังคารเดือนธันวาคม2482ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะครับ2482ปีอะไรเอ่ยคุณแม่ครับปีอะไรครับปีเถาะค่ะปีเถาะนะครับเดี๋ยวนะครับคุณแม่เดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวนะครับคุณแม่ครับคุณแม่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับอ๋อ207 207นะเป็นห้อง207ใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์เช็ค2482แป๊บนึงนะครับตรงปีอะไรครับแป๊บนึงนะครับคุณแม่ปีเถาะนะครับคุณแม่ครับเนาะครับค่ะคุณแม่นะครับ2482นะครับในบัตรประชาชนคุณแม่เกิดเดือนมีนาคมใช่ไหมครับค่ะคุณแม่เป็นโรคประจำตัวอะไรครับไขมันครับจะหลายโรคด้วยอาจจะ 3-4 โรคนะครับคุณแม่ครับคุณแม่เป็นไขมันความดันแล้วเป็นอะไรอีกครับคุณแม่ครับก็ไม่มีครับมีไขมันและคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะใช่ครับแล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงด้วยใช่ไหมครับค่ะแต่โรคของคุณแม่นี่ทำอะไรคุณแม่ได้นิดเดียวนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นโรคอยู่ก็สามารถที่จะควบคุมได้คุมได้ครับคุณแม่ครับคุณแม่สบายใจเรื่องโรคของคุณแม่นะครับแต่คุณแม่รอดเขาเรียกว่ารอดตายหลายรอบหรือยังครับคุณแม่คงมีบ้างแต่จำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้นะครับผมครับไม่งั้นครับธรรมชาติของคุณแม่นั้นนะครับคุณแม่จะเป็นโรคตั้งแต่อายุยังน้อยครับหรือว่าเป็นคอเลสเตอรอลเมื่อก่อนเวียนหัวลุกขึ้นไม่ได้เลยอ๋อครับผมครับเพราะว่าธรรมชาติบ่งบอกถึงความมีโรคนะครับมีโรคตั้งแต่อายุยังน้อยยังอายุไม่มากครับคุณแม่ครับตอนเด็กๆค่ะใช่ครับคุณแม่ครับไม่เข้าโรงเรียนตอนนั้นลุกไม่ได้เลยเหรอครับคุณแม่ค่ะเรียนรู้ว่าบ้านหมุนอ๋อครับได้ไปเรียนหนังสือไหมครับเพิ่งจะได้เรียนค่ะอ๋อครับผมครับคุณแม่นะครับตามพรหมชาติคุณแม่ดวงคุณแม่คือชะตาที่เป็นม่ายหย่าร้างโสดนะครับคุณแม่ครับขอโทษนะครับคุณพ่อยังอยู่ไหมครับค่ะพอเสียไปแล้วค่ะเสียนานแล้วใช่ไหมครับคุณแม่เสียไปเมื่อ2 ปีก่อนนะครับ2482นะครับลบ2558นะครับเท่ากับคุณแม่อายุ76นะครับเนาะตอนนี้นะครับค่ะแต่ดวงคุณแม่ไปผูกพันกับตำรวจทหารนักการเมืองผู้ใหญ่บ้านด้วยครับคุณแม่นะครับหรือผูกพันกับคดีความด้วยนะครับคุณแม่เคยใครในครอบครัวหรือลูกหลานนะครับไปทำงานผูกพันอย่างนี้บ้างครับคุณแม่ค
พ่อมีหลานค่ะเป็นทหารหลานที่อยู่ด้วยใช่ไหมครับหลานก็ลูกน้องสาวค่ะอ๋อครับผมครับแล้วบ้านเก่าคุณแม่อยู่ใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ใกล้บ้านกำนันอะไรไหมครับคุณแม่ที่อยู่นครครับค่ะตอนที่มาอยู่ที่ย้ายมาจากปากพนังอ่ะมาอยู่ค่ะมาอยู่ใกล้ๆค่ะครับผมครับเพราะคุณแม่จะผูกพันกับสิ่งนี้นะครับบางทีลูกหลานก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าลูกหลานเป็นตำรวจทหารหรือเป็นเรียนเกี่ยวกับกฎหมายนักการเมืองนะครับก็จะช่วยลดพลังนะครับช่วยลดพลังลงได้นะครับลดพลังเรื่องของคดีความนะครับตอนนี้คุณแม่2482นะครับลบ2558คุณแม่อายุได้76นะครับ71 72 34 75 76 77คุณแม่ช่วงนี้แนะนำคุณแม่จัดที่นอนใหม่นะครับย้ายที่นอนใหม่นะครับคุณแม่ครับไม่งั้นคุณแม่จะไม่สบายเล็กๆน้อยๆได้นะครับคุณแม่อ๋อมีจัดทีนึงแล้วครับจัดใหม่นะครับคุณแม่จัดบ่อยๆนะครับคุณแม่ครับช่วงนี้นะครับจัดบ่อยๆนะครับไม่งั้นถ้าเราไม่จัดเราอาจจะได้ไปนอนโรงพยาบาลได้นะครับคุณแม่แต่ดวงคุณแม่นี่โรคถ้าอยู่ที่เดิมแต่เราหันไปทางอื่นได้ไหมจ๊ะครับถ้าหันคือจัดอะไรก็ได้คุณแม่ให้มันแปลกหูแปลกตาไปก่อนช่วงนี้นะครับอย่าให้มันเหมือนเดิมครับครับย้ายให้มันเหมือนเดิมนะคุณแม่นะครับนะครับอาจารย์แนะนำคุณแม่ให้จัดที่นอนใหม่นะครับยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่นอนใหม่นะครับจากที่แม่คุณแม่อยู่ในห้องแล้วนะครับครับผมครับเนาะครับโอเคนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวนี้หนูว่าได้มันเปลี่ยนหันทางไปหันนอนไปทางอื่นมันหนูว่าไปทางอื่นครับย้ายหัวไปทางห้องน้ำท่านเองครับคุณแม่ครับหันทางห้องน้ำเหรอคะครับอย่าหันไปทางห้องน้ำครับคุณแม่ครับอ๋อไม่หันค่ะครับครับผมครับคุณแม่อายุยืนแน่นอนครับแม้จะเป็นโรคหรือไม่สบายหรือเจ็บป่วยนะครับแต่โรคในภูมิชาติทำอะไรคุณแม่ได้นิดเดียวครับยินดีด้วยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวอาจารย์มีสายรอนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตก่อนนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวจะขอถามว่าตอนนี้ยังไม่มีบ้านอยู่จะซื้อออมสินไว้จะมีโชคบ้างไหมอ๋อซื้อออมสินไว้ฉลากออมสินนะครับคุณแม่ครับช่วงนี้นะครับถ้าเรื่องการเสี่ยงโชคก็ยังไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เรื่องโชคคุณแม่ครับคุณแม่ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับครับผมนะครับเนาะก็ซื้อไว้ก็ดีครับเป็นการออมทรัพย์ไปด้วยนะครับคุณแม่ครับเนาะได้ลุ้นโชคด้วยนะครับเงินไม่สูญหายครับโอเคนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสายที่2ครับเรียนเชิญครับฮัลโหลครับครับผมครับสายดุดนะครับฮัลโหลครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เรียนสายกับคุณอะไรอยู่ครับคุณสมศักดิ์ครับครับอาจารย์ขออนุญาตนะครับเบาเสียงทีวีได้ไหมครับได้ได้ครับครับผมครับครับขอบคุณครับโอเคได้ยินชัดเจนนะครับคุณสมศักดิ์ครับค่ะคุณสมศักดิ์นะครับคุณสมศักดิ์นามสกุลอะไรครับคุณสมศักดิ์ครับอยู่ผมครับขอสะกดให้อาจารย์นะครับสกุลอะไรนะครับคุณสมศักดิ์นามสกุลอยู่โพสุขครับอยู่โพสุขนะครับครับครับอยู่อ่างยอยักษ์สระอูไม่เอกใช่ไหมครับอยู่ครับใช่ใช่ครับครับโพนี่สระโอพอพาทอทงสริการันหรือเปล่าครับ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 แล้วก็สุกสอเสือสุกขอไข่ใช่ไหมครับสุกครับครับสุกนี่คือสุกสบายใช่ไหมครับสอเสือสุกขอไข่ใช่ไหมครับครับครับสุกใช่ครับโอเคครับคุณสมศักดิ์เกิดวันอะไรครับอะไรนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่กันยา252ครับ10กรกฎาคม2528ใช่ไหมครับครับวันพุธครับเดี๋ยวอาจารย์ขอดูครับทีมงานครับวันอะไรครับตรงวันอะไรเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์ดูเช็คดูวันแป๊บหนึ่งนะครับผมสิบกรกฎาคม2528นะครับวันพุธครับถูกต้องครับผมวันพุธครับวันพุธครับวันพุธนะครับวันพุธครับครับคุณสมศักดิ์นะครับสะกดสอเสือมอม้าสอสลาแม่นากาศกอไก่ดอเด็กสลีกรันใช่ไหมครับผมครับใช่หรือเปล่าครับครับใช่ครับชะตานี้ระวังเรื่องของนะครับเรื่องของนะครับความล้มเหลวนะครับในเรื่องของล้มเหลวของครอบครัวนะครับขอโทษนะครับครอบครัวเดิมนะครับพ่อแม่เลิกกันหรือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าครับครับใช่หรือเปล่าครับยังอยู่กับพ่อแม่ยังอยู่ครับคุณพ่อไม่อยู่แล้วเหรอครับอยู่ครับยังอยู่ครบนะครับคุณสมศักดิ์มีพี่น้อง3คนขึ้นหรือครับมีพี่น้อง2คนครับมี2คนรวมคุณสมศักดิ์ด้วยมีกี่คนครับผมเหร
แต่ผมมีครอบครัวแล้วแต่ตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ครับอาจารย์เป็นห่วงเรื่องของครอบครัวล้มครับต้องระมัดระวังครอบครัวล้มนะครับคืออาจารย์ถึงถามว่าคุณพ่อแม่ยังอยู่หรือเปล่าครับแต่ถ้าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นะครับก็ต้องระวังครอบครัวเราด้วยนะครับครับหากครอบครัวล้มหรือครับครอบครัวผมแบบลองดูให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้มันไม่ค่อยดีได้ครับอาจารย์เป็นห่วงเรื่องครอบครัวล้มนะครับคุณสมศักดิ์ครับครับอาจารย์ดีอาจารย์ดูแป๊บหนึ่งนะครับนามสกุลอยู่โพสุขนะครับผมครับครับตระกูลอยู่โพสุขนี่นะครับเป็นตระกูลที่ชอบคิดมากครับคุณสมศักดิ์เป็นคนคิดมากแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับครับใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับครับผมครับจะชอบคิดมากแล้วดวงชะตาตระกูลอยู่โพสุขต้องการความรักความอบอุ่นนะครับต้องการถ้ามีภรรยาก็ต้องการภรรยาเอาใจนะครับต้องการภรรยารักอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ามีลูกก็ต้องการให้ลูกกอดคุณพ่อทุกวันอย่างเงี้ยครับจะเป็นอย่างงี้ครับครับใช่หรือเปล่าครับแต่มันปัญหาอยู่ไงพี่อาจารย์ก็อาจารย์เป็นห่วงไงครับที่อาจารย์ถามว่าครอบครัวล้มครับเมื่อกี้จําได้มั้ยคําถามที่อาจารย์ถามครั้งแรกครับมันก็ใช่แล้วมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องมันโอกาสจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมมันมีไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะครับนะครับครับมันเป็นเพราะชื่ออิทธิพลของชื่อด้วยครับชื่อกันนามสกุลออกมากลายเป็นบ้านแตกแสแลกขาดครับผมมีผลครับมีอิทธิพลมีโอกาสกลับมาเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณสมศักดิ์เกิดมาพูดกลางวันกลางคืนครับกลางคืนครับกลางคืนนะครับเกิดวันพุธนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับ2528นะครับถ้ามีแฟนนะครับคนแฟนคนสมศักดิ์จะอยู่ไกลนะครับหรือแฟนค่อนข้างที่จะนะครับโอ้สายหลุดนะครับโอเคอาจารย์ตอบให้นะครับถ้ามีแฟนนะครับแฟนค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นคนที่ดื้อหรือหัวแข็งสักหน่อยนึงนะครับหรือไม่งั้นนะครับแฟนจะอยู่ไกลนะครับครับ4 7 10 13นะครับ16 12 15 11โอเค2528ตอนนี้นะครับอายุ30พอดีตก13พอดีโอเคครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับเรื่องของ Family Broken นะครับต้องระวังด้วยนะครับครับต้องระวังด้วยนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดวงขาลงนะครับโอกาสที่นะครับที่จะนะครับจูนเข้าหากันนะครับ1ต้องลดทิฐิลงนะครับแล้วก็ค่อยๆลองค่อยๆ คุยกันดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดวงคุณสมศักดิ์ขาลงด้วยประกอบกับอิทธิพลของชื่อกับนามสกุลนะครับทำให้เกิดบ้านแตกแสแหลกแสแหลกขาดด้วยนะครับก็ต้องตรวจดวงของลูกด้วยนะครับว่าลูกนะครับดวงผลักหรือดวงมีอิทธิพลต่อคุณว่าคุณแม่อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวถ้าคุณสมศักดิ์นะครับจะดูส่วนตัวอาจารย์ก็เดี๋ยวดูด้านหลังใหม่ได้นะครับผมครับต้องวิเคราะห์ต้องเจาะลึกนะครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สุดนะครับโอเคครับมีสายรออีกนะครับผมอีกเยอะเลยครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เรียนสายกับท่านชื่ออะไรครับอรุณีค่ะคุณอรุณีนะครับนามสกุลอะไรครับผมค่ะลุมดอนค่ะลุมดอนนะครับขอโทษนะครับคุณอรุณีสะกดให้อาจารย์ครับอ่างเราเรือสูนอเนนสระอีถูกต้องหรือเปล่าครับนอเนนสระอีค่ะครับอ่างเราเรือสระอุนอเนนสระอีนะครับค่ะนามสกุลลุมดอนมีตัวอะไรบ้างครับรอเรือสระอุมอมาค่ะครับเราเด็กอ่างเราหนูใช่ไหมครับเด็กอ่างเราหนูค่ะครับผมครับครับอรุณีลุมดอนนะครับคุณอรุณีเกิดวันค่ะวันที่เท่าไหร่ครับวันพฤหัสที่เท่าไหร่ครับวันที่7ค่ะ7เดือนธันวาเดือนอะไรครับ7ธันวาค่ะครับพ.ศ.ครับ2532ค่ะครับพ.ศ.2532นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้อาจจะเครียดกับงานนะครับคุณอรุณีครับค่ะครับอาจจะเครียดงานไม่แฮปปี้กับงานนะครับช่วงนี้นะครับค่ะครับผมครับช่วงนี้จะงานมีค่อนข้างที่จะเครียดงานมีปัญหาหรือไม่งั้นอยากจะย้ายงานครับใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ค่ะครับผมครับ2532นะครับดวงชะตานี้ควรจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับหรือทำงานเกี่ยวกับที่มีคนต่างประเทศทำงานหรือเจ้าของบริษัทนั้นควรจะเป็นญี่ปุ่นคนจีนคนต่างประเทศฝรั่งอะไรครับผมครับจะทำให้งานของคุณอรุณีดีขึ้นครับนะครับดวงนี้ที่จริงดวงนี้เป็นดวงราชการนะครับเนี่ยครับ
ตอนนี้รับราชการอยู่หรือเปล่าครับไม่ได้รับค่ะไม่ได้รับนะครับเราไปสอบราชการดูนะครับดวงนี้ดวงราชการนะครับค่ะชอบเป็นราชการหรือเปล่าครับไม่ค่อยชอบค่ะมาใครชอบชอบค้าขายมากกว่าชอบค้าขายนะครับถ้าชอบค้าขายปุ๊บนะครับครับถ้าชอบค้าขายปุ๊บครับเดี๋ยวกันนะครับ16พอดีโอเค73 14 15ตอนนี้ทำงานบริษัทอยู่เหรอครับค่ะครับผมครับจะลังเลจะออกมาค้าขายดีหรือว่าจะย้ายบริษัทดีหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับช่วงนี้2532ลบ2558เท่ากับ26ปี21 22 23 24 25 26 27อาจารย์นะครับการันตีให้ว่านะครับยังไม่ควรลาออกนะครับยังไม่ควรย้ายบริษัทนะครับควรจะตั้งใจทำงานตรงนี้ก่อนนะครับอดทนเอาครับผมครับก็ทุกอย่างก็มีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับแต่ปัญหาถ้าเราย้ายบริษัทนะครับช่วงนี้เราจะมีเกณฑ์ตกงานได้ง่ายนะครับเพราะชะตาเราขาลงครับคุณอรุณีครับค่ะแล้วหนูพอดีหนูติดต่อสินเชื่อเรื่องบ้านกับธนาคารนะคะไม่ทราบว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหมคะมันจะได้ก็ไม่ได้จะได้ก็ไม่ได้จะได้ก็ไม่ได้ครับอ๋อครับมันจะได้ก็ไม่ได้มันมีดวงพอจะได้ไหมคะโอกาสได้นี่นะครับตามดวงเนี่ยนะครับตามดวงอาจารย์ให้แค่ 20% ครับผมครับอยู่ที่ความสามารถอยู่ที่วิทยาศาสตร์แล้วครับที่จะช่วยในการติดต่อกับธนาคารหรือให้คนในการมีข้อมูลมี data ช่วยทำให้การขอสินเชื่อเราผ่านง่ายครับนะครับต้องใช้วิทยาศาสตร์ช่วยแล้วครับเพราะว่าดวงไม่ส่งเสริมครับช่วงนี้ครับดวงคุณอรุณีขาลงครับผมครับแล้วเสี่ยงโชคล่ะคะพอมีมั้ยคะเสี่ยงโชคช่วงนี้ถ้าฝันเห็นนะครับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะมีโชคอยู่ครับแต่ถ้าไม่ฝันไม่ต้องซื้อนะครับไม่ถูกครับค่ะครับผมครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวมีอะไรคุยอาจารย์ได้หลังไมค์นะครับโอเคครับครับอีก1สายครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับมาหรือยังครับผมครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับเวลานะครับช่วงนี้เวลาช่วงที่สองนะครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันช่วงที่สามนะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่ครับขอบคุณครับครับผมครับมาพบกันนะครับในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับทั้งช่อง Bangkok TV นะครับตอนนี้มีสายนะครับและ SMS เข้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับรอสายอยู่แล้วนะครับครับสวัสดีครับอาจารย์เรียนสายกับใครอยู่ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เรียนสายกับท่านชื่ออะไรครับสมจิตขวัญเมืองค่ะคุณสมจิตขวัญเมืองนะครับสมจิตนะครับสอเสือมอม้าจอจานสระอิพอเต่าใช่ไหมครับค่ะครับมีเราเรือไหมครับคุณสมจิตครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับผมนามสกุลขวัญเมืองขอไข่วอแหวนแม่นากาศยอผู้หญิงสระเอมอม้าสระอืออ่างงูใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมครับโอเคครับคุณสมจิตขวัญเมืองเกิดวันอะไรครับคุณสมจิตครับเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่เท่าไหร่ครับผมวันที่14ตุลาตุลาคมพ.ศ.ครับผมพ.ศ.2503ค่ะ03ปีชวดนะครับผมครับครับคุณสมจิตนะครับตามพรหมชาตินี้นะครับ1ก็คือเป็นคนที่ใจเด็ดใจใหญ่ครับไปได้หมดไม่กลัวใครครับตี1ตี2ไปได้หมดถ้าจะไปใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะครับผมครับคุณสมจิตเป็นคนที่ชอบวางแผนนะครับชอบคิดมากชอบวางแผนจะทำอะไรต้องวางแผนตลอดเวลาครับใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะครับผมครับคุณสมจิตเป็นคนทำอะไรเร็วด้วยครับเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่แอคทีฟไฮเปอร์แอคทีฟครับทำอะไรเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับผม
ใช่ หรือไม่ใช่ครับใช่ค่ะครับผมครับตามพรหมชาตินี้นะครับคุณสมจิตนะครับอาจารย์เป็นห่วงเรื่องของนะครับพลังของความเจ้าอารมณ์ครับตอนนี้ดีน่าจะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะครับแล้วเราจะทำไงดีคะอาจารย์เรื่องอะไรครับเรื่องค้าขายอะค่ะแล้วก็ค้าขายการเดินทางมันจะค่ะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณสมจิตเกิด2503นะครับ2503นะครับครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับอายุ55 49 51 52 34 56โอ้โหครับอย่าวอรี่เลยครับปีนี้มีโชคครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับวันที่เท่าไหร่คะปีนี้มีโชคครับปีนี้มีโชคล้านเปอร์เซ็นต์ครับคุณสมจิตครับคุณสมจิตเกิดเดือนล้านเปอร์เซ็นต์เลยเกิดเดือนมีนาหรือเดือนตุลาครับเดือนตุลาตุลาโอเคครับอาจารย์ขอการันตีนะครับการันตีว่านะครับหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเกิดนะครับเกิดเดือนตุลาคมช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับเสียทรัพย์ตลอดนะครับเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับช่วงตุลาปีที่แล้วถึงตุลาปีนี้ครับเสียทรัพย์ตลอดทำอะไรมันเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ทำเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองนู่นนี่ครับแต่ช่วงนี้ถ้าหลังหมดเดือนตุลาคมไปอาจารย์การันตีคุณสมจิตมีโชคล้านเปอร์เซ็นต์ครับค่ะแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าอาจารย์ค่ะซื้อคอนโดที่ลาซานอย่างเงี้ยค่ะครับทีนี้จะให้ดูบ้านเลขที่หน่อยเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่ว่ามันเป็นยังไงบ้างเลขที่เท่าไหร่ครับผม1551ค่ะ1551นะครับทับ17นะครับครับผมดีมากครับเอาเลยครับไม่เป็นปัญหาครับเอาเลยครับซื้อได้เลยใช่ไหมได้เลยครับผมจะมีคนเช่าด้วยถ้าซื้อก็มีคนเช่าถ้าอยู่ก็ดีด้วยครับเพราะคอนโดห้องนี้เจ้าของอยู่ที่ลาซานตรงโรงพยาบาลศิครินทร์นะคะครับเจ้าของนะครับคอนโดแห่งนี้นะครับคนที่จะอยู่ห้องนี้นะครับเจ้าของจะเป็นคนคิดใหญ่นะครับแล้วคุณสมจิตก็เป็นคนคิดใหญ่ด้วยเล็กๆไม่ใหญ่ๆสมจิตทำครับ ใช่หรือไม่ใช่ครับดีใช่ไหมคะอาจารย์ดีมากดีมากซื้อเลยครับซื้อมากซื้อเลยครับทำกิจการค้าขายดีครับอยู่แล้วดีครับให้เช่าก็ดีครับคนเช่าก็ดีทุกอย่างดีหมดครับผมครับค่ะอาจารย์แล้วอย่างที่ทำมาอยู่ทุกวันเนี้ยคือขายนมครับขายกะละแมพวกขนมหวานอย่างเงี้ยค่ะครับช่วงนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆได้ครับมันติดตลาดแล้วครับก็พอขายได้ก็ขายได้อยู่ครับเขาเศรษฐกิจไม่ดีคนอื่นขายไม่ได้เราก็พอขายได้อยู่ก็พอมีเงินในการดำรงเลี้ยงชีพอยู่ครับขายเถอะครับไม่เป็นไรครับขายเถอะครับพอดีค่ะพอดีอาจารย์ขาพอดีพรุ่งนี้จะมีงานที่ท่าน้ำนนเนี่ยค่ะครับมี9วันครับพอดีจะไปลงดีไหมคะเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับคุณสมจิตครับคุณสมจิตคิดใหญ่อยู่แล้วเอาเลยครับไม่ได้เสียหายอะไรครับไปเลยครับนะครับนะแล้วหลังเดือนหลังเดือนเกิดหลังเดือนเกิดนิดนึงอาจารย์มีเบอร์โทรหาอาจารย์ได้ขอครับเบอร์โทรอาจารย์โชว์ด้านหน้าจอทีวีนะครับ082นะครับ9452642ครับ082ขอโทษนะครับ082549ครับ2642ครับ0825492642นะครับ9642ครับผมโชว์หน้าจอนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีอะไรคุยอาจารย์หลังใหม่นะครับสมจิตครับโอเคครับได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมครับสายต่อไปครับผมครับคุณธนันชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเสียงไม่มาครับเสียงไม่มาฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับครับโอเคครับอาจารย์เรียนสายกับคุณธนันชัยใช่ไหมครับครับครับคุณธนันชัยเกิดวันอะไรครับผมเกิดวันพุธครับวันพุธนะครับวันที่เท่าไหร่ครับครับวันที่6ธันวาครับ6ธันวา27ครับ2527ใช่ไหมครับผมครับครับเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บหนึ่งนะครับตรงวันพุธหรือเปล่านะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหกธันวาคม2527วันที่6ตรงกับวันพฤหัสนะครับคุณธนันชัยครับ
นะครับครับตรงวันพฤหัสนะครับหรือว่าเข้าใจผิดไปวันพุธตลอดครับวันพุธตลอดครับครับผมครับครับคุณธนชัยสะกดให้อาจารย์หน่อยครับสะกดให้อาจารย์หน่อยครับมีตัวอะไรบ้างครับธนชัยครับทอทงนอหนูครับมหาอากาศยอผู้หญิงยอผู้หญิงครับครับชัยก็ชอช้างอากาศยอยักษ์ใช่ไหมครับใช่ครับครับถ้าธนันชัยทอทงนอหนูอากาศยอผู้หญิงช้างอากาศชอช้างมหาอากาศยอยักษ์นะครับชื่อนี้พลังอิทธิพลเสียงทำให้เกิดบ้านแตกสลายขาดได้ง่ายนะครับครับครับควรที่จะปรับพลังชื่อตรงนี้ใหม่นะครับเพราะชื่อนี้เสี่ยงให้เกิดบ้านแตกครับนามสกุลสนธิสุวรรณนะครับสุวรรณอะไรเอ่ยครับสุวรรณกรมีตัวอะไรบ้างครับสอเสือนอหนูครับครับสอเสือนอหนูทอทงสระอิทอทงสระอิสอเสือสระอุวอแหวนรอหันรอหันนอเนนใช่ไหมครับครับแล้วก็ไก่รอเรือครับนามสกุลเดิมอะไรครับผมครับคุณธนันชัยครับนามสกุลเดิมอะไรครับก็อันนี้แหละครับอันนี้เลยนะครับนามสกุลสนธิสุวรรณกรนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของ chronic disease ครับเรื่องของโรคประจำตัวเรื้อรังหรือนะครับระวังเรื่องของปวดกระดูกปวดข้อระวังเรื่องของระบบประสาทเส้นเลือดนะครับแต่ถ้านามสกุลสนธิสุวรรณกรนะครับได้ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเดินทางนะครับเกี่ยวกับการขนส่งนะครับก็จะช่วยลดพลังหรือไม่ค่อยได้อยู่บ้านตนเองนะครับก็จะช่วยลดพลังเรื่องของโรคพวกนี้ได้นะครับครับบวกนามสกุลบวกชื่อนะครับเกิดวันพุธนะครับที่จริงชะตานี้นะครับได้นาปฏิทิน100ปีไปวันพฤหัสนะครับนะครับคุณธนันชัยชอบแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าชอบความสะอาดชอบเจ้าระเบียบครับก็ชอบความสะอาดครับครับเห็นมั้ยครับชะตานี้ควรที่จะทํางานเกี่ยวกับความสวยงามความสะอาดนะครับนักวางแผนนักบริหารครับผมครับขอโทษนะครับตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับอ๋อผมทำเกี่ยวกับดูแลเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นะครับดูแลอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับก็ถ้าดูแลอพาร์ตเมนต์นะครับก็นะครับก็ถูกทางอยู่ครับเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ของคุณธนันชัยมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะใช่ไหมครับครับผมใช่หรือเปล่าครับใช่ครับครับผมครับนะครับมันจะเป็นการที่จะแก้ชะตานามสกุลสุนทรสุวรรณกรครับเพื่อลดพลังของโลกครับผมครับพลังนี้นะครับ17 10 13ระวังเรื่องของปวดเอวปวดท้องนะครับเจ็บลิ้นปี่นะครับหรือเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารได้นะครับคุณธนันชัยครับตอนนี้เป็นอยู่หรือเปล่าครับบ้างไม่เป็นบ้างอะไรนะครับเป็นบ้างเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับ14 19โอเคครับคุณธนันชัยอยากถามอะไรอาจารย์ครับถามเลยครับพี่อาจารย์พร้อมครับถามว่าธุรกิจฮัลโหลอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินครับผมไม่ค่อยได้ยินครับฮัลโหลครับอ๋อสงสัยคลื่นไม่มีฮัลโหลครับฮัลโหลครับได้ยินไม่ค่อยชัดครับขอเสียงฮัลโหลครับเปิดร้านซ่อมไฟฮัลโหลโอครับ2527-2558นะครับตอนนี้อายุได้31ยังไม่เตรียมดี30อยู่ที่8 9 30เข้า31ตอนนี้พลังนะครับพลังชะตาดวงช่วงนี้กำลังตัดสินใจดังเล decision ตัดสินใจอยู่นะครับอาจจะเลือกที่จะจะทำดีไม่ทำดีจะขยายจะหยุดจะต่อจะขายนะครับหรือว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรดีครับช่วงนี้ครับคุณธนันชัยครับมีเกณฑ์ที่จะกำลังมีการคิดเปลี่ยนแปลงตัดสินใจครับลังเลในตนเองอยู่นะครับในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับฉะนั้นนะครับถ้าอพาร์ตเมนต์นี้นะครับถ้าเป็นเจ้าของเองนะครับถ้าได้ย้ายนะครับย้ายตำแหน่งก็คือจัดนะครับจัดโต๊ะนะครับจัดโต๊ะที่ทำงานนะครับศูนย์กลางนะครับเซ็นทรัลของศูนย์ที่เป็นที่ดูแลห้องทำงานของเรานะครับที่ดูแลอพาร์ตเมนต์นี้ได้ครับต้องจัดใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เลขห้องนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าติดเลขห้องด้านในห้องนะครับควรที่จะปรับฮวงจุ้ยคือเปลี่ยนที่จะเลขห้องต่างๆสลับเลขที่กันใหม่นะครับจะช่วยทำให้ธุรกิจการงานตรงนี้ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับแต่ตรงนี้นี่ช่วงนี้มีการลังเลเกิดขึ้นตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับผมพอดีเสียสายหลุดไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรคุยอาจารย์หลังใหม่ได้นะครับผมครับโอเคครับสายต่อไปครับขอโทษนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับมาหรือยังครับ
ฮัลโหลครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์เรียนสายครับท่านชื่ออะไรครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับอาจารย์เรียนสายครับท่านชื่ออะไรครับได้ยินครับอาจารย์ได้ยินครับได้ยินอาจารย์ไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์ขออนุญาตนะครับลดเสียงทีวีหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะครับผมครับครับผมครับชื่ออะไรครับผมได้ยินไหมคะชื่ออะไรได้ยินแล้วครับชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรครับฮัลโหลครับได้ยินครับฮัลโหลได้ยินครับอาจารย์ได้ยินครับได้ยินอาจารย์ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลคนเดือนได้ยินได้ยินอาจารย์ไหมครับอาจารย์โอเคครับได้ครับได้ครับที่ทีมงานให้ข้อมูลมานะครับเกิดวันที่16ธันวาคม2513นะครับวันพุธนะครับครับธันวาคม2513 2513ปีจอนะครับครับชะตานี้นะครับผูกพันกับธรรมะธรรมโมนะครับหรือคุณเดือนนั้นนะครับจะเป็นคนที่จิตใจดีงามนะครับนะครับไม่ชอบที่จะมีนะครับเปลี่ยนปัญหาหรือมีมีการขัดแย้งอะไรกับใครนะครับ5 9 11 6 14 2500นะครับ2513นะครับลบ2558ตอนนี้อายุได้45 42 3 4 5คุณเดือนครับคุณเดือนรับชมจากรายการสดนะครับผ่านทางหน้าจอนะครับคุณเดือนกำลังจะมีโชคครับอาจารย์ยินดีด้วยนะครับปีนี้มีโชคปีที่ผ่านมาก็มีโชคนะครับถ้าเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคก็โอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่นะครับหรือถูกหวยนะครับมีโอกาสเยอะหรือจะทำงานสิ่งไหนนะครับคุณเดือนนะครับช่วงนี้จังหวะชีวิตดีครับจังหวะชีวิตดีนะครับโอกาสให้มานะครับฉะนั้นคุณเดือนจะทำอะไรก็รีบทำนะครับเพราะปีนี้คุณเดือนมีโชคนะครับมีโชคใหญ่นะครับจนโดยเฉพาะนะครับปีหน้าอีกปีหนึ่งนะครับคุณเดือนมีโชคตั้งแต่ต้นปี58เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วปี59อีกปีหนึ่งคุณเดือนจะมีโชคใหญ่นะครับอาจารย์ยินดีด้วยนะครับครับโอเคนะครับถ้ามีอะไรที่จะสอบถามอาจารย์อาจจะสอบถามทางหลังใหม่นะครับที่เบอร์โทรที่โชว์ทางด้านหน้าจอทีวีนะครับโอเคครับสายต่อไปครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับได้ยินอาจารย์ไหมครับสวัสดีครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงอาจารย์ไหมครับสวัสดีครับไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ได้ยินเลยนะครับสงสัยจะขัดข้องทางเทคนิคนะครับได้ยินไหมครับค่ะโอเคครับอาจารย์ลินสายกับท่านชื่ออะไรครับคุณยุพินค่ะค่ะคุณยุพินนามสกุลอะไรครับผมบอกอาจารย์เลยครับณพัทลุงค่ะณพัทลุงนะครับยุพินยอยักษ์สระอุพอพานสรีนอหนูใช่ไหมครับครับณพัทลุงนะครับนอเนนพอพานแม่นากาศทอทหารลอลิงสรุงงูใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมครับคุณยุพินณพัทลุงเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่5ค่ะวันที่5นะครับเดือนอะไรครับผมกันยาค่ะเดือนกันยายนนะครับพุทธศักราช2500โอเคสายหลุดนะครับไม่เป็นไรครับผมครับเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะครับครับผมครับ5 8 11 14 17โอ้ชะตานี้ดวงค้าขายดีมีคนอุปถัมภ์นะครับนะครับแต่ระวังเรื่องของคดีความปากเสียงนะครับชะตานี้มีเกณฑ์เรื่องของขัดแย้งคอนฟลิกต์คดีความปากเสียงด้วยนะครับโรคระวังเรื่องของโรคปวดนะครับปวดกระดูกปวดข้อนะครับแม้อายุยังน้อยอยู่นะครับ2517-2558อายุได้41ปี2035-67-89-41ครับช่วงนี้ระวังสุขภาพนะครับหรือเครียดนะครับช่วงนี้ระวังเครียดคิดหนักสำหรับสุขภาพค่อนข้างจะขาลงนะครับช่วงนี้นะครับจะทำอะไรทำกิจการงานอะไรตอนนี้ให้มีสตินะครับแล้วก็ควรที่จะนะครับที่จะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับจะลงทุนทำอะไรจะทำกิจการงานใดก็ตามแต่นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณยุพินครับผมครับโอเคสายหลุดไปแล้วนะครับยังมีสายต่ออีกเยอะแยะแล้วก็ SMS นะครับเข้ามาสอบถามอาจารย์นะครับอีกหลาย SMS นะครับเดี๋ยวอาจารย์มาตอบในนะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้านะครับสำหรับ SMS นะครับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะรับชมรายการเช็คดวงผ่านจอนะครับทางช่อง Bangkok TV นะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับแต่ละวันครับก็จะมีนะครับ
คณาจารย์โหราจารย์นะครับที่ผู้มากด้วยประสบการณ์นะครับมาตอบคำถามนะครับมาไขข้อข้องใจปัญหารหัสชีวิตให้ท่านนะครับส่วนท่านมาพบกับอาจารย์สองพลิกชีวิตได้นะครับในรายการเช็คดวงผ่านจอในวันทุกวันจันทร์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางช่อง Bangkok TV ของเครือเจริญเคเบิลทีวีของเรานะครับท่านนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอยากจะพบอาจารย์เป็นการส่วนตัวนะครับพลิกชีวิตพลิกดวงนะครับโดยการพิสูจน์พลังตัวเลขอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับ0825492642นะครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับอาจารย์มาพบกับท่านทุกวันจันทร์นะครับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับและขอมอบความสุขความโชคดีให้มีแด่ทุกท่านที่รับชมรายการของเช็คดวงผ่านจอของเราตลอดไปนะครับขอบคุณครับ